ในการเดินสายไฟภายในอาคารก็จะมีความซับซ้อนค่อนข้างมากนะครับในหลายๆครั้งก็จะไม่สามารถทำการเดินสายไฟในระยะทางตรงตลอดทางได้จึงจำเป็นต้องมีการดึงสายไฟไปในทิศทางต่างๆนะครับดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งกล่องดึงสายหรือพูลบล็อกไว้เป็นระยะครับเพื่อความสะดวกในการดึงสายและป้องกันไม่ให้สายไฟฟ้าเสียหายได้ครับและเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำการคำนวณหาขนาดของกล่องดึงสายหรือพูลบล็อกให้กับเพื่อนๆครับโดยตามมาตรฐาน NEC ในเซกชันที่ 314.28 วงเล็บ A นะครับได้กำหนดการดึงสายไฟไว้3ประเภทคือการดึงสายทางตรงการดึงสายแบบหักเลี้ยวและการดึงสายแบบวนกลับครับซึ่งการดึงสายทั้ง3วิธีนี้นะครับมีผลต่อการคำนวณขนาดกล่องดึงสายที่แตกต่างกันครับเริ่มจากการดึงสายทางตรงก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องมีการติดตั้งกล่องดึงสายในการเดินสายทางตรงนั้นก็เพื่อการเดินสายทางตรงเป็นระยะทางยาวๆก็จะทำให้การดึงสายนั้นยากครับและต้องออกแรงในการดึงสายมากขึ้นจึงมีโอกาสที่จะทำให้ชนวนของสายไฟฟ้าเสียหายได้ครับดังนั้นการติดตั้งกล่องดึงสายเป็นระยะตลอดทางนะครับจึงช่วยให้การดึงสายนั้นทำได้ง่ายขึ้นครับและยังช่วยลดแรงเสียดทานและช่วยผ่อนแรงได้มากครับตามมาตรฐานนะครับจะกำหนดให้ความยาวของกล่องดึงสายต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า8เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อร้อยสายที่ใหญ่ที่สุดครับนั่นคือการคูณขนาดท่อร้อยสายที่ใหญ่ที่สุดด้วย8ครับและกล่องดึงสายนั้นจะต้องมีความยาวอย่างน้อยเท่ากับผลคูณที่ได้รับครับเพื่อนๆมาลองดูตัวอย่างการคำนวณหาขนาดของพูลบล็อกแบบดึงสายทางตรงสักตัวอย่างนึงนะครับโดยพูลบล็อกนี้นะครับจะใช้กับท่อ2ขนาดก็คือท่อขนาด2นิ้วและท่อขนาด1นิ้วครับจากตัวอย่างนี้นะครับท่อที่ใหญ่ที่สุดก็คือท่อขนาด2นิ้วครับดังนั้นจากสูตรความยาวน้อยสุดของพูลบล็อกใบนี้จะเท่ากับ8คูณขนาดท่อ2นิ้วเท่ากับ16นิ้วครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้พูลบล็อกขนาดความยาวน้อยที่สุด16นิ้วไปใช้งานครับและนอกจากการใช้กล่องดึงสายในการดึงสายทางตรงแล้วนะครับเรายังใช้กล่องดึงสายในการหักเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการเดินสายไฟด้วยครับซึ่งการคำนวณกล่องดึงสายสำหรับกรณีนี้นะครับจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับโดยตามมาตรฐานจะระบุไว้ว่าระยะห่างระหว่างท่อไปถึงผนังฝั่งตรงข้ามของกล่องจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า6เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใหญ่ที่สุดครับรวมกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่เหลือซึ่งเข้าสู่ผนังของกล่องในแถวเดียวกันและระยะที่สั้นที่สุดระหว่างท่อทางด้านเข้าและท่อทางด้านออกจะต้องไม่น้อยกว่า6เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อนั้นครับเพื่อนๆมาลองดูตัวอย่างการคำนวณหาขนาดพูลบล็อกแบบดึงสายหักเลี้ยวกันสักเล็กน้อยจากตัวอย่างที่2กันนะครับโดยพูลบล็อกใบนี้นะครับใช้กับท่อขนาด2นิ้วครับดังนั้นจากสูตรความยาวน้อยสุดของพูลบล็อกใบนี้จะเท่ากับ6คูณขนาดท่อ2นิ้วเท่ากับ12นิ้วครับดังนั้นเราก็จะได้พูลบล็อกขนาดความยาวน้อยที่สุด12นิ้วไปใช้งานครับส่วนการหาระยะสั้นที่สุดของท่อทางด้านเข้าและท่อทางด้านออกนั้นนะครับก็จะเท่ากับ6เท่าของขนาดท่อ2นิ้วจะเท่ากับ12นิ้วครับแล้วถ้ามีท่อมากกว่า1ขนาดเราจะคำนวณอย่างไรครับเพื่อนๆลองดูจากตัวอย่างที่3กันนะครับโดยพูลบล็อกนี้นะครับใช้กับท่อขนาด3นิ้ว2นิ้วและขนาด1นิ้วครับ
ซึ่งจากตัวอย่างนี้นะครับท่อขนาด3นิ้วคือท่อที่ใหญ่ที่สุดครับโดยการหาขนาดความยาวของพูบ็อกใบนี้นะครับจะเท่ากับผลคูณ6เท่าของขนาดท่อที่ใหญ่ที่สุดคือท่อ3นิ้วครับบวกกับขนาดท่อที่เหลือคือท่อ2นิ้วและท่อ1นิ้วครับก็จะเท่ากับ6คูณ3นิ้วเท่ากับ18นิ้วบวกกับขนาดท่อที่เหลือ2นิ้วและท่อขนาด1นิ้วครับก็จะเท่ากับ21นิ้วดังนั้นนะครับเราก็จะได้ขนาดพูบ็อกความยาวน้อยที่สุด21นิ้วไปใช้งานครับต่อไปก็จะหาระยะสั้นที่สุดของท่อทางด้านเข้าและท่อทางด้านออกนะครับโดยระยะ D1 จะมีค่าเท่ากับ6เท่าของขนาดท่อ3นิ้วครับระยะ D2 จะมีค่าเท่ากับ6เท่าของขนาดท่อ2นิ้วและ D3 จะมีค่าเท่ากับ6เท่าของขนาดท่อ1นิ้วครับก็จะได้ระยะท่อ D1 เท่ากับ18นิ้วระยะ D2 เท่ากับ12นิ้วและระยะ D3 เท่ากับ6นิ้วครับต่อไปก็จะเป็นแบบดึงสายวนกลับนะครับโดยการหาความยาวของพูบ็อกระยะ A จะมีค่าเท่ากับ6เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อครับและระยะสั้นที่สุดของท่อทางด้านเข้าและท่อทางด้านออกนะครับระยะ B จะมีค่าเท่ากับ6เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อครับเพื่อนๆลองดูตัวอย่างที่4ในการคำนวณหาขนาดพูบ็อกแบบดึงสายวนกลับสักตัวอย่างนึงนะครับโดยพูบ็อกใบนี้นะครับจะใช้กับขนาดท่อ3นิ้วนะครับการหาความยาวน้อยสุดระยะ A นะครับจะมีค่าเท่ากับ6เท่าของขนาดท่อ3นิ้วเท่ากับ6คูณ3เท่ากับ18นิ้วครับส่วนระยะสั้นที่สุดของท่อทางด้านเข้าและท่อทางด้านออกนะครับระยะ B จะเท่ากับ6เท่าของขนาดท่อ3นิ้วเท่ากับ18นิ้วเช่นกันครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะคำนวณหาขนาดพูบ็อกที่มีลักษณะแบบดึงสายตรงและดึงสายหักเลี้ยวอยู่ในบ็อกเดียวกันนะครับผมจะแปะลิงก์การคำนวณไว้ด้านล่างของคลิปนี้ครับเผื่อเพื่อนๆจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหวังว่าเทคนิคในการหาขนาดพูบ็อกทั้ง3แบบนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ลองนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย